ดมตราโป๊ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันสวัสดีครับข่าวนอกรูปมาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่สุราษฎร์ธานีหลายพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีน้ำยังท่วมสูงเมื่อ2วันที่ผ่านมาครับคุณวิชวุฒิจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพลโทเกรียงไกรศรีลักษณ์แม่ทัพภาคที่4ได้ร่วมกันเปิดโรงครัวเคลื่อนที่พระราชทานของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยส่งอาหารไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมที่ชุมชนบ้านนาคอตำบลท่าสะท้อนอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งผู้ว่าและแม่ทัพลงมือผัดข้าวด้วยตนเองหลังจากนั้นก็นั่งเรือนำอาหารและข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นไปแจกจ่ายชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมบางบ้านบางชุมชนทางเข้าบ้านคับแคบและกลัวว่าคลื่นจะทำให้บ้านเสียหายทั้งผู้ว่าแม่ทัพและคณะต้องลงเรือเดินลุยน้ำสูงถึงหน้าอกครับเอาของไปแจกชาวบ้านเนี่ยครับบางจุดบางช่วงสูงถึงคอทีเดียวเอายืนเลยยืนเลยแจกบ้านนี้ไปต่อบ้านโน้นบางจังหวะแม่ทัพภาคเดินทิ้งห่างผู้ว่าเยอะแม่ทัพก็เลยบอกว่าสมัยเรียนเคยเป็นนักว่ายน้ำเหรียญทองมาก่อนผมนักว่ายน้ำเหรียญทองรอท่านผู้ว่าด้วยค่ะท่านผู้ว่านิดนึงค่ะท่านผู้ว่าอยู่ในนี้ท่านผู้ว่าจะถามที่รอพอนะผมนักว่ายน้ำเหรียญทองรอท่านผู้ว่าด้วยค่ะท่านผู้ว่านิดนึงก็เป็นการอําแบบขำๆนะครับนอกลู่ต่อมาไปพิษณุโลกมาดูงานโครงการคนไทยหัวใจสีเขียวบริเวณลานแสดงพันไม้ดอกไม้ใบในสวนสาธารณะบึงราชนกอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคุณรณชัยจิตวิเศษเป็นประธานหลังจากเปิดงานเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็เดินชมบูธแสดงกิจกรรมการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนสะ2ห้องที่เอาขวดน้ำพลาสติกและขวดน้ำอัดลมเก่าๆมาตัดเป็นเส้นและนำมาประกอบเป็นไม้กวาดพื้นนี่เป็นด้ามนะครับนอกจากประหยัดเงินในการซื้อไม้กวาดแล้วยังช่วยลดปริมาณขยะลดภาวะโลกร้อนด้วยที่สำคัญผลผลิตบอกว่าไม้กวาดขวดน้ำพลาสติกใช้งานได้ทนทานกว่าไม้กวาดก้านมะพร้าวท่านผู้ว่าได้ฟังก็เลยหยิบไม้กวาดมากวาดทันทีไม่ทราบว่าเพราะท่านผู้ว่ากวาดแรงเกินไปหรือคนทำไม้กวาดทำไม่เหนียวแน่นก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับหลุดไปจนแล้วจุดอ่อนของไม้กวาดอยู่ตรงคอไม้อ่ะครับเรารู้ต่อมาไปนครนายกนี่เป็นศาลาไม้ยองหินคือเสาของศาลาทุกต้นทั้งหมด35ต้นตั้งอยู่บนหินเพื่อป้องกันปลวกไต่ขึ้นมากินไม้ศาลานี้เป็นศาลาอยู่ในวัดวังยายฉิมอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกอายุ121ปีแล้วครับญาติโยมสามารถขึ้นไปนั่งรวมกัน200คนในงานบุญได้สบายมากใครก็ตามมาเห็นศาลาหลังนี้บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าน่าอัศจรรย์มากที่เสาศาลาไม่ได้ฝังลงพื้นตั้งลอยๆอยู่บนหินมานาน121ปีโดยที่ศาลาไม่ทรุดไม่เคลื่อนฟังท่านเจ้าวาดพูดถึงศาลาหลังนี้ครับศาลาไม้ยองหินตรงนี้เริ่มต้นในความอัศจรรย์คือ1อยู่นานโดยที่ปลวกไม่ขึ้นไปกินไม้สองทนทานในการรับน้ำหนักสามารถที่จะรองรับคนที่ใช้งานได้ตรงนี้200ท่านเป็นอย่างน้อยสามก็คือมันคงที่อยู่ได้เป็นเวลาร้อยกว่าปีแล้วโดยที่ไม่ปลวกก่อนเลยแม้แต่ชนิดเดียวปลวกไม่กินเลยไม่มีปลวกกินสักชิ้นเดียวครับนี่คือความอัศจรรย์ของศาลาไม้ยองหินเป็นภูมิปัญญาของคนรุ่นก่อนหน้าเราครับเรารุ่นสุดท้ายไปสระบุรีในงานหมูหันสระบุรีจัดที่ลานจอดรถห้างโลตัสสระบุรีมีร้านอาหารมาออกร้านขายอาหารอร่อยๆมากมายเ
ร้านที่เสียงดังกว่าร้านอื่นคนขายแต่งตัวแบบจัดเต็มกว่าคนอื่นคือร้านลิเกยำตำแซ่บเพราะคนขายปรุงยำตำส้มตำไปด้วยร้องลิเกไปด้วยเมื่อเธอไม่ไหวเข้าใจฉันสั่นเอาอย่างนี้เธอไว้เจ้าของร้านและคนตำส้มตำปรุงยำคือคุณลูกกบเสียงหวานหนุ่มอยุธยาที่บรรดาแม่ยกทั้งปทุมธานีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทรารู้จักดีแต่พอโควิด19มางานไม่มีคุณลูกกบก็เลยตัดสินใจมาขายส้มตำเพราะได้สูตรเด็ดมาจากลูกน้องขายส้มตำแล้วคุณลูกกบบอกว่ามีความสุขจริงๆเพราะรายได้ถั่วเฉลี่ยเท่าๆกับการเล่นลิเกถ้าตำธรรมดาคนก็จะไม่รู้จักผมใช่ไหมผมต้องใส่ชุดลิเกให้เขารู้ว่าผมเป็นพระลิเกแต่ผมตำส้มตำแซ่บนะใช่แล้วเชื่อไหมว่าหลังจากที่ผมลองเปลี่ยนมาตำส้มตำครับกลายเป็นว่ารายได้ดีพอๆกับตอนที่เล่นลิเกเลยนะจริงปะเนี่ยจริงๆผมตำถั่ววันนึงอ่ะคือสามารถขายได้ประมาณถึง200-300คุ้มเลยนะครับโอ้สุดยอดสุดยอดงานหมูหันสระบุรีที่โลตัสสระบุรีมีถึงวันที่14ธันวาคมนี้แม่ยกไปอุดหนุนก็ได้ตามอัธยาศัยนะครับตัวจริงเสียงจริงครับนะฮะลูกกบเสียงหวานทุกคนเคยอาชีพสำรองของพระเอกลิเกมีทั้งขายส้มตำขายก๋วยเตี๋ยวขายหมูปิ้งพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่